สวัสดีค่ะผมรัตนชาติกุศลวิสิทธิ์ครับอธิบดีภาราค่ะวันนี้เราจะมาทำ job resume นะครับของตำแหน่งงาน application deployment officer ครับตำแหน่งงานนี้ทำอะไรบ้างตำแหน่งงานนี้นะคะเราจะเป็นคนกลางนะคะระหว่าง developerกับเซิร์ฟเวอร์นะคะคือเราจะเป็นคนนำเอาซอร์สโค้ดของ developer ที่เทสแล้วนะคะมาทำการอัปเดตหรือ install บนระบบ production หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะเพื่อให้โปรแกรมนั้นสามารถทำงานได้แล้วก็รวมถึงช่วยตรวจสอบว่าซอร์สโค้ดที่ developer เนี่ยเทสมาเนี่ยมีความถูกต้องหรือเปล่าใช้งานได้จริงไหมเราจะรีเช็คแล้วก็ให้ feedback กลับไปว่าทาง developer เนี่ยต้องแก้ไขอะไรบ้างเพื่อให้ application นั้นดำเนินการต่อไปได้3คำนะคะก็จะมีละเอียดนะคะรอบคอบตรงต่อเวลาละเอียดคือเรานะคะจะมี deployment doc หรือจะเป็น excel live เกี่ยวกับรายละเอียดงานต่างๆที่จะทำนะคะจะเป็นขั้นตอนการ install update ต่างๆนะคะทาง developer เนี่ยจะมีการเขียน dpd มาให้เราแล้วนะคะเราก็ต้องเช็ค deployment doc ให้ละเอียดแล้วก็ทำตาม deployment doc ทุกขั้นตอนนะคะห้ามตกหล่นนะคะส่วนรอบคอบนะคะระหว่างที่เราทำเนี่ยเราจะต้องมีการรีเช็คตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องหรือเปล่าตรงต่อเวลาคือการDeploy นะคะจะต้องมีการตรงต่อเวลาแอปนะคะเขาจะมีการกำหนดเวลาว่าสามารถเริ่มได้กี่โมงแล้วต้องเสร็จภายในกี่โมงนะคะเพราะว่าบางแอปเนี่ยจะมีการดาวน์ไทม์เซิร์ฟเวอร์เขาก็จะขอทางยูเซอร์มาแล้วว่าต้องดาวน์ไทม์กี่โมงแล้วทำรีพอยต์ได้กี่โมงนะคะอันนี้ก็จะต้องตรงต่อเวลาด้วยนะคะทักษะที่ควรมีนะครับควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมมานด์ของ Linux ครับหรือจะเหมารวมเป็น Unix เลยก็ได้ครับมีพื้นฐานการใช้งานของ Windows ครับแล้วก็มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Middleware ครับเพราะว่าการ deploy บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะมีอยู่ประมาณ 2-3 OS คือจะมีเครื่อง Linux Windows เครื่อง GIXSoft สกิลที่ควรมีนี่มีอะไรบ้างครับ Soft สกิลที่ควรมีนะคะก็จะเป็น Time Management ค่ะ Communication นะคะแล้วก็ Problem Solving นะคะ Time Management ก็คือการตรงต่อเวลา manage เวลาได้เนาะระยะเวลาในการทำเช็คเนี่ยเป็นระยะเวลาที่มีเวลาจำกัดเนาะเขาจะจำกัดมาเลยว่ากี่โมงถึงกี่โมงส่วน Communication Communication คือการสื่อสารเราจะต้องสื่อสารกับทีมแอปเราต้องมีการประสานงานตลอดส่วน Problem Solving ค่ะคือการแก้ปัญหาคือทุกงานนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรจะมีปัญหาเฉพาะหน้าอยู่แล้วอันนี้เราต้องมีวิธีการตัวรอดต้องรู้ว่าถ้าเราติดปัญหานี้เราจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าเราจะสื่อสารปัญหานี้ได้กับใครบ้างค่ะถ้าจะมาทำงานทีมนี้เนี่ยเราจะต้องมีวิชาอะไรที่เคยเรียนมาแล้วบ้างหรือว่าต้องไปศึกษาวิชาไหนเพิ่มเติมไหมคะสำหรับสิ่งที่ควรเรียนก็จะคล้ายๆกับเทคนิคอลสกิลครับที่ว่าเราต้องมีพื้นฐานทางด้าน Linux แล้วก็ Windows ครับตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยผมจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาที่เรียนมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับสายงาน deployment โดยตรงครับทีนี้ก็จะมีทาง MFEC อ่ะครับเขาก็ช่วยจัดคอร์สเทรนจากพี่ที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้าน Linux อ่ะครับเขาก็ช่วยเทรนจนเราสามารถทำงานทางด้าน Linux ได้ครับเริ่มต้นจากการเข้าไปทำงานแรกๆอ่ะครับก็จะมีเพื่อนในทีมแล้วก็พี่ในทีมช่วยกันคอยดูแลคอยให้คำปรึกษาผลงานที่ท้าทายที่สุดที่ทำมานะครับจะเป็นการ deploy application EAI ครับทำไมถึงท้าทายคะคือ EAI เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องใช้การ deploy บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องครับแต่และเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีหลาย manage และแต่และ manage ก็จะมีหลายเซอร์วิสครับซึ่งต้องใช้ความละเอียดความรอบคอบเป็นอย่างมากครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดรวมถึงต้องแข่งกับเวลาครับเพราะว่าเราต้อง deploy ในจำนวนเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์ต้องทำเวลาให้ทันในการเทสระบบครับแล้วผ่านมาได้อย่างไรคะก็ช่วงแรกๆก็จะได้คำแนะนำจากเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆในทีมในการวางแผนการทำ deploy application นี้ครับรวมถึงระหว่างทำก็จะมีทีม application นะครับที่มีความรู้มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาอยู่ด้านข้างครับแล้วได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะได้รู้จักการวางแผนการทำงานก่อนที่จะทำงานครับแล้วก็การเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละทาสงานครับได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆมาจากการทำงานครับโอเคค่ะตอนนี้เราก็กรอก job resume กันครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราสามารถกดส่งได้เลยนะคะสำหรับตำแหน่งงาน Application Deployment Officer นะครับการทำงานเนี่ยจะเป็นการทำงานที่ทำงานหลายแพลตฟอร์มครับทั้ง Unix, Windows, Middleware ซึ่งเราจะสามารถพัฒนาทักษะความสามารถของเราไปได้ครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครเข้ามาที่ทีม Application Deployment Officer ครับก็สามารถส่งเรซูเม่เข้ามาที่บริษัท MFEC ได้โดยตรงเลยครับและนี่ก็คือ Job Resume นะคะของตำแหน่งงาน Application Deployment Officer ค่ะ